อยากรู้กันไหมครับใครควรจะต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับลดค่าไฟคลิปนี้มีคำตอบครับผม The Planet Power พี่โอครับใครครับที่เหมาะกับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในยุคนี้มากที่สุดครับอันดับแรกนะครับบ้านเราต้องอยู่ในเมืองที่มีไฟฟ้าใช้ปกติทั่วไปก่อนนะครับเราจะจัดเป็น2ประเภทนะประเภทแรกเนี่ยที่ภาษาโซลาร์เรียกว่า residential ก็คือบ้านพักอาศัยทั่วไปที่มีการใช้ไฟในตอนกลางวันโดยเน้นหนักในตอนกลางวันนะครับเนื่องจากว่าโซลาร์เซลล์ไม่ได้ช่วยท่านเลยในตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีการใช้ไฟในตอนกลางวันก็จะเหมาะสำหรับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ออนกริดที่มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อลดค่าไฟครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นพวกกลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ร้านค้านะครับมินิมาร์ทออฟฟิศนะครับร้านอาหารที่เน้นการใช้ไฟกลางวันระบบโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายในตอนกลางวันและนอกจากกระแสแล้วมันเป็นเรื่องความจำเป็นแล้วมันจับต้องได้นะครับเทคโนโลยีเอ่ยราคาเอ่ยคุณภาพเอ่ยนะครับมาตรฐานการติดตั้งของผู้รับเหมาเอ่ยเนี่ยพัฒนามาถึงจุดที่ผมคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แบบที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะไว้ใจเชื่อมั่นในการใช้บริการจากผู้รับเหมาแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ได้ครับผมท่านเจ้าของบ้านท่านเจ้าของกิจการท่านลองนึกดูนะครับวิเคราะห์ค่าไฟท่านย้อนหลังว่าถ้ากลางวันเนี่ยท่านใช้ค่าไฟเยอะๆเนี่ยนะครับพิจารณาลองดูโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกนะครับที่จะช่วยท่านในการลดค่าใช้จ่ายเหมือนที่ผมเคยพยายามบอกกับพวกเราเรื่อยๆก็คือการลดต้นทุนคือกำไรครับผมอย่าลืมนะครับคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆเคล็ดลับดีๆเอามาฝากกับครบเครื่องเรื่องโซลาร์เซลล์กับ The Planet Power สวัสดีครับ The Planet Power